เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่2เขาให้คำนวณพลังงานของปฏิกิริยาการเผาไหม้ของแก๊สเอทิลีนดังสมการแล้วก็เป็นสมการของแก๊สเอทิลีนทำปฏิกิริยากับ3โมโลของออกซิเจนในอากาศได้เป็น2คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็2น้ำซึ่งข้อนี้เนี่ยเขาให้เราเนี่ยคำนวณพลังงานของปฏิกิริยาที่เกิดจากการเผาไหม้ใช่ไหมซึ่งการคำนวณพลังงานของปฏิกิริยาเนี่ยเราก็จะต้องคำนวณจากพลังงานของพันธะในข้อนี้เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ให้พลังงานพันธะมาแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปเปิดเองจากตารางซึ่งเดี๋ยวพี่บอกให้เลยก็ได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นเท่าไหร่ในส่วนของพลังงานพันธะที่เราควรที่จะรู้ในข้อนี้ที่จะเอามาใช้ก็จะมีคาร์บอนที่เป็นพันธะคู่จะมีค่าพลังงานเท่ากับ614กิโลจูลต่อมอลข้อนี้จริงๆเขาต้องกำหนดมาเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้กำหนดมาให้เราก็สามารถไปเปิดหาข้อมูลพวกนี้จากตารางได้ที่ต้องใช้ก็จะมีคาร์บอนพันธะคู่614กิโลจูลต่อมอลคาร์บอนกับไฮโดรเจนที่เป็นพันธะเดียวมีค่า414กิโลจูลต่อมอลแล้วก็ออกซิเจนที่เป็นพันธะคู่มีค่า498กิโลจูลต่อมอลแล้วก็มีของคาร์บอนที่เป็นพันธะคู่กับออกซิเจนมีค่า800ลบ804กิโลจูลต่อมอลแล้วก็มีของออกซิเจนกับไฮโดรเจนอันนี้มีค่าอันนี้ไม่ติดลบ40063กิโลจูลต่อมอลอันนี้คือค่าพลังงานพันธะของแต่ละตัวเนาะทีนี้ในส่วนของข้อนี้เขาให้เราคำนวณพลังงานของปฏิกิริยาการเผาไหม้ของแก๊สเอทิลีนเวลาคำนวณพลังงานการเผาไหม้ของแก๊สเอทิลีนเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะคำนวณพลังงานของปฏิกิริยาได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนแรกเนี่ยเรามีแก๊สเอทิลีนอยู่ C2H4 เวลาเขียนสูตรก็คือเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนไฮโดรเจนใช้ไปแล้ว2คาร์บอนมันจะต้องมีอีก4แขนใช่ป่ะมันก็สร้างพันธะคู่ตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นสูตรของ C2H4 บวกกับ3ออกซิเจนสร้างพันธะอะไรกันพันธะคู่เพราะมีอย่างละ2แขนแล้วก็อิเล็กตรอนเหลืออยู่ใช่ป่ะต่อมาคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนอยู่หมู่4มี4แขนออกซิเจนอยู่หมู่6มี2แขนมีออกซิเจน2ตัวก็สร้าง4แขนจบอันนี้2โมลแล้วก็บวกกับน้ำน้ำก็คือมีออกซิเจนออกซิเจนมี2แขนเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่2น้ำทีนี้เวลาที่เราเนี่ยมาคำนวณในเรื่องของพลังงานการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยอย่างแรกเลยคือพอปฏิกิริยามันเกิดขึ้นแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเนี่ยจะต้องทำการสลายพวกปฏิกิริยาพวกนี้ออกสลายพวกพันธะพวกนี้ออกแล้วก็สร้างพวกพันธะพวกนี้ขึ้นมามันถึงจะเกิดมาเป็นสารโมเลกุลใหม่ก็คือตอนแรกทำการเบรกดาวน์ทุกอะตอมที่มีพันธะระหว่างกันเบรกดาวน์ทุกพันธะหลังจากนั้นก็สร้างใหม่ทุกพันธะนี่อันนี้ก็จะเป็นค่าพลังงานของปฏิกิริยานี้โดยที่ก่อนอื่นเราก็มาดูข้างซ้ายของสมการก่อนพลังงานที่ใช้สลายมีอะไรบ้างพลังงานที่ใช้สลายก็จะมี4โมลของ4พันธะของคาร์บอนไฮโดรเจนบวกกับ1พันธะของคาร์บอนโมเลกุลคู่บวกกับ3พันธะของออกซิเจนใช่ไหมอันนี้คือค่าพลังงานที่ใช้สลายในขณะที่พลังงานพันธะที่ใช้สร้างเนี่ยมีอะไรบ้างพลังงานพันธะที่ใช้สร้างพลังงานที่ใช้สร้างพันธะก็จะมี2พันธะของคาร์บอนออกซิเจนที่เป็นพันธะคู่บวกกับอันนี้ไม่ใช่2สิตรงนี้มันเป็นคาร์บอนจะเห็นได้ว่ามีคาร์บอนออกซิเจน1คู่มีคาร์บอนออกซิเจน1คู่1ตัวเนี่ยมี2คู่แต่ว่ามันมี2โมลอยู่ข้างหน้าก็คือแสดงว่าต้องเป็น4ของคาร์บอนออกซิเจนบวกกับตรงนี้ OH มี2 OH ใน1โมเลกุลแต่ว่ามันมี2อยู่ด้านหน้าก็จะต้องเป็น4 O กับ Hอย่าลืมสัมประสิทธิ์ด้านหน้านะอันนี้3ออกซิเจนออกซิเจนส่วนตัวนี้สัมประสิทธิ์ด้านหน้าเป็น1ก็ไม่ต้องคูณระวังดีๆตรงนี้เป็น2คูณ2นี่ก็2คูณ2ตรงนี้เป็น3คูณกับ1พันธะอันนี้เป็น1พันธะอันนี้เป็น4พันธะค่อยๆนับทีนี้ในส่วนของถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากได้พลังงานของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ของปฏิกิริยานี้เราก็แค่เอาพลังงานที่ใช้สร้างลบเอาพลังงานสองฝั่งเนี้ยมาบวกลบกันเอามารวมกันแค่นั้นเองเราก็จะได้รวมแล้วว่าสรุปมันสร้างหรือว่ามันสลายไปเท่าไหร่มาดูในส่วนของข้อแรกก่อนข้อแรกเขาบอกว่าพลังงานพันธะเนี่ยที่ใช้สลายเนี่ยก็คือมันจะต้องดูดใช่ป่ะพลังงานพันธะที่ใช้สลายคือมันจะต้องดูดพลังงานเข้าไปเพื่อสลายในขณะที่พลังงานพันธะที่ใช้สร้างเนี่ยมันต้องคายออกมาเพื่อสร้างพันธะอันนี้คือปกติเนาะการที่เราจะเบรกดาวน์พันธะได้เราก็ต้องใช้พลังงานเข้าไปเราก็ต้องดูดพลังงานเข้าไปดังนั้นพลังงานที่เราต้องดูดก็คือ4เท่าของพันธะคาร์บอนไฮโดรเจนบวกคาร์บอนพันธะคู่บวก3เท่าของพันธะออกซิเจนพันธะคู่มาดูพลังงานพันธะของคาร์บอนไฮโดรเจนก่อนคาร์บอนไฮโดรเจนเขาบอก414กิโลจูลต่อโมลอันนี้มี414ก็ใส่เข้าไปคาร์บอนพันธะคู่คาร์บอนพันธะคู่มีค่า614กิโลจูลต่อโมลก็บวก614บวก3พันธะออกซิเจนกับออกซิเจนเป็นพันธะคู่ตัวหนึ่งมีค่า498กิโลจูลก็บวก3คูณกับ498กิโลจูลอ่ะสุดท้ายคำนวณเลขออกมามันจะได้เป็น414คูณ4มันจะได้เป็น1656บวก614บวก1494คิดเลขออกมามันจะได้3764กิโลจูลในขณะที่อันนี้เนี่ยพลังงานที่ใช้สร้างเนี่ยมันก็เป็นพลังงานที่คายออกมา4เท่าของคาร์บอนเนี่ยทีเนี้ยคาร์บอนกับออกซิเจนเนี่ยแทนที่ตอนแรกเนี่ยพลังงานของมันคือ804กิโลจูลต่อมลใช่มั้ยดังนั้นก็ใส่ค่าเข้าไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราคายพลังงานแล้วก็ใช้เครื่องหมายเป็นลบ804กิโลจูลต่อมาเราก็หรือบางคนอาจจะใช้เครื่องหมายเป็นบวกก็ได้นะเดี๋ยวใช้เครื่องหมายเป็นบวกไปก่อนก็ได้บวกกับ4พันธะของออกซิเจนไฮโดรเจนก็คือ463สุดท้ายคำนวณเลขออกมามันจะได้เป็น3216บวกกับ1852ได้มาเป็น5068กิโลจูลทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องดูดพลังงานไปเท่านี้แล้วก็ต้องคายพลังงานออกมาได้เท่านี้คายพลังงานออกมาเท่านี้เพื่อเกิดสารฝั่งนี้ดังนั้นพลังงานรวมของปฏิกิริยาก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานที่ดูดก็คือดูดเข้าไปตอนแรกเพื่อสลายดูดเข้าไป 3,764 ก็ใช้เครื่องหมายเป็นบวกต่อมาคายอีก 5,068 ก็ลบ 5,068 อันนี้คือเครื่องหมายของการคายอันนี้คือเครื่องหมายของการดูดสุดท้ายแล้วเนี่ยคำนวณเลขออกมามันจะได้ลบ 1,304 กิโลจูลดังนั้นในส่วนของข้อนี้การที่เราจะเผาไหม้ถ้าเราเผาไหม้แก๊สเอทิลีนเนี่ยปฏิกิริยาสุดท้ายที่เราได้ออกมาเนี่ยแสดงว่ามันจะเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานซึ่งพลังงานที่มันคายออกมาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 1,304 กิโลจูลต่อโมลค่ะนี่ก็คือสรุปว่าปฏิกิริยานี้จะคายพลังงาน 1,304 กิโลจูลต่อโมลค่ะในส่วนของข้อนี้ก็ถ้าเขาไปหาพลังงานรวมของปฏิกิริยาก็แค่เอาของดูว่าสารตั้งต้นเนี่ยดูดไปเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์เนี่ยสร้างออกมาเท่าไหร่เครื่องหมายบวกเป็นดูดเครื่องหมายลบเป็นคายโดยที่ก็คิดค่าพลังงานพันธะรวมของแต่ละฝั่งมาว่าสารตั้งต้นเนี่ยดูดไปเท่าไหร่รวมกันก็จะมีคาร์บอนพันธะคู่1อันมีคาร์บอนไฮโดรเจนกี่อันก็คำนวณออกมาแล้วก็มีออกซิเจนกี่พันธะก็คำนวณให้เบ็ดเสร็จออกมาส่วนด้านขวาก็ดูว่ามันเนี่ยใช้พลังงานที่สร้างเนี่ยเท่าไหร่คาร์บอนพันธะอย่าลืมว่าถ้าเป็นคาร์บอนพันธะคู่กับออกซิเจนตรงนี้มี2ตัวมีสัมประสิทธิ์2อยู่ด้านหน้าก็อย่าลืมคูณ2ด้านหน้าเข้าไปด้วยไอ้นี่ออกซิเจนกับไฮโดรเจนมี2คู่ก็คูณ2ด้านหน้าเข้าไปด้วยก็จะได้เป็น4แล้วก็คำนวณพลังงานรวมออกมาสุดท้ายก็เอาพลังงานที่ดูดกับพลังงานที่คายเนี่ยมาหักลบกันว่าสุดท้ายแล้วปฏิกิริยานี้เนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาดูดหรือว่าคายพลังงานเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้ก็สรุปออกมาได้เป็นปฏิกิริยาการคายพลังงาน 1,304 กิโลจูลต่อโมลค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect